ก่อนเราจะเล่นกันนะครับผมจะกดไปที่ออปชันก่อนนะครับนะกดไปที่วิดีโออ่ะผมจะให้ดูเซตติ้งทั้งหมดเลยนะผมปรับอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยที่คือผมขอย้ำนะว่าผมเล่นไปแล้วแล้วผมจะไม่ถ้าสมมติผมเล่นตัวเต็มแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แปลในเรื่องทั้งหมดนะครับเนื่องจากแปลไม่เก่งไม่รู้จะได้เลยหรือเปล่าด้วยนะที่จริงเงินมันก็พอซื้อแหละแต่ว่าอือฮึนี่คือผมปรับสุดเลยนะแต่นี้ผมขอปรับไว้ตรงนี้ก่อนละกันส่วน FPS limit เนี่ยผมตั้งไว้ที่60นะครับตอนแรกตัวเกมมันตั้งไว้ตรง30ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรที่เหลือก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับ start demo เลยกดเข้ามาก็เล่นเลยนะฮะตอนแรกผมก็อึ้งไปสักพักหนึ่งนะว่าเฮ้ยมันลื่นอย่างวะแต่ที่ผมไม่รู้นะเวลาอัดวิดีโอไปด้วยมันจะลื่นขึ้นหรือเปล่าแต่จากตอนนี้คือมันมีกระตุกบางช่วงนะครับเดี๋ยวดูต่อไปโอเคพูดเจรจาไปถึงแล้วไม่ฉันทิ้งเธอไว้ไม่ได้ลานะครับทิ้งหรือช่วยสิครับแม่สาเลี้ยงนี่แน่ปลาสวยจังเลยอ่ะรูปข้าวควรนะครับฟิลิปจอห์นฟิลิปแคโรไลน์ฟิลิปเอมมาโอเคครอบครัวนี้มี3คนแล้วยังไงต่อว้าปลาสวยได้โปรดคุณต้องช่วยลูกสาวฉันเดี๋ยวนะส่งแอนดรอยมาเหรอเอาละคุณผู้หญิงเราต้องไปแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณทำไมไม่ส่งคนจริงๆมาอย่าให้สิ่งนั้นมันเข้าใกล้เธอนะอย่าให้มันอยู่กับลูกสาวฉันออกไปฉันไม่สนใจหรอกคนของฉันเตรียมพร้อมแล้วสั่งคำสั่งมาดีแล้วเว้ยเด้ยไม่เห็นเชื่อเลยกัปตันอาเลนผมชื่อคอนเนอร์แอนดรอยที่ส่งมาจากไซเบอร์ไลฟ์มันยิงทุกอย่างที่ขวางหน้ายิงคนของผมไป2คนแล้วเราเข้าไปจับกุมก็ได้แต่ว่ามันอยู่ตรงริมตึกเลยถ้าตกเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตกไปด้วยรู้จักชื่อเขาหรือไม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันสำคัญเหรอผมต้องการข้อมูลเพื่อที่จะเจรจานะครับรู้ไหมว่ามันเกิดอาการแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วฟังนะช่วยผู้เด็กคนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่สนเรื่องเจรจาฉันจะจัดการที่เหลือเองถ้าได้ยินเสียงนกก็ต้องขออภัยนะผมอัดตอนตีห้าต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะครับผมอาจจะไม่ได้สำรวจทั้งหมดนะอาจจะเป็นเดโมนะครับเล่นได้แค่ฉากเดียวสำรวจตรงนี้จะมีปืนพกนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นกระสุน 3.55 กด F เพื่อเข้าใจสถานการณ์นะครับกด A D เล่นคล้ายๆกับวิดีโอแล้วก็เลื่อนหาว่าจะตรงไหนสำคัญนะครับหลังคอร์เนอร์ไม่ใช่อ๋อมันเอาปืนของพ่อมาจากตรงนี้ด้วยครับหลักฐานไปอยู่แค่นี้แล้วจุดตรงนี้เข้าใจแล้ว 51% ไม่จำเป็นต้อง 100% นะครับเกิน50นี่ก็โอเคแล้วแต่มากกว่านี้ก็จะดีมากอันนี้เล่นใน PC นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าเล่นบนคอนโซลนี่คือ Daniel Android ที่เจ๋งที่สุดในโลกสวัสดี Daniel สวัสดีเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะได้ยินเสียงเพลงนะครับเข้าใจสถานการณ์แล้ว 58% เด็กคนนี้ไม่ได้ยินเสียงยิงปืนยิ่งเราหาหลักฐานเจอเยอะเท่าไหร่โอกาสรอดของเด็กผู้หญิงคนนั้นน่าจะเยอะขึ้นนะครับโอกาสในการที่เราจะเจรจานี่แหละ
ในห้องน้ำนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคตรงนี้เราน่าจะสำรวจหมดแล้วนะคุมตำแหน่งเอาไว้อันมิวดูทีวีนายสวัสดิ์ได้เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเป็นชั่วโมงแล้วนะครับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นถูกจับเป็นตัวประกันโดยดีทรอยต์ตอนนี้ยังไม่มีการรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แต่มีการสันนิษฐานว่าตัวประกันเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาและคอนเฟิร์มแล้วว่านี่เป็นคดีแรกที่คนร้ายคือแอนดรอยตอนนี้หน่วยสวัสดิ์ได้เตรียมกำลังเต็มที่ครอบครัวนี้กำลังทานอาหารมื้อเย็นอยู่กำลังเตรียมนะครับเตรียมเลยทีเดียวมีศพ DPD Officer สำรวจว่าใครนักข่าวอันโตนี่โอ้โห 3.55.355 สิเออเป็นรอยปืนขม่าวดินปืนนะครับมารู้สึกว่าก่อนล้มเกิดอะไรขึ้นมีรองเท้าตัวประกันมีตัวประกันนะครับตัวประกันเห็นตอนถูกยิงด้วยตำรวจยิงผู้ต้องหายิงแอนดรอยด์นะครับแต่ก็ถูกยิงเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ไงระบุตำแหน่งของอาวุธเรียบร้อยแล้วกดแท็บเพื่อยกเลิกนะครับตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้จะกินสเปคมากกว่านี้นะคิดผิดฮะโอเคมันแต่มันคอนโทรลยากอันนี้ต้องเข้าใจเกมคอนโซลนะตรงนี้ไม่มีอะไรมีแต่นิตยสารโอ้บ้าเอ้ยขอโทษให้หน่อยฉันจะเอาผู้บาดเจ็บไปเก็บไปนะฮะอาวุธเผื่อไว้ก่อนเราไปดูคนถูกยิงก่อนแล้วกันแล้วโอเคไหมพอไหวอยู่ไม่เป็นไรตรงนี้มีอีกศพหนึ่งนะครับสแกนว่าใครฟิลิปจอห์นเป็นพ่อนะครับโอ้แผลถูกยิงอีกแล้วจุด355ยิง2นัดเลยเหรอ3นัดโอ้ my god เช็คซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกก็หันหลังให้คนร้ายพ่อดูเหมือนว่ากำลังจะถืออะไรบางอย่างแล้วก็ถูกยิงซึ่งสิ่งนั้นตกอยู่ตรงนั้นนะครับมีแค่2ที่เท่านั้นไปดูกันว่าเขาถืออะไรไว้เอาล็อกคำสั่งซื้อ AP 700ได้รับการยืนยันแล้วไซเบอร์ไลท์ขอบคุณที่สั่งซื้อของบริษัทรอหรือก็ว่าไป 78% แล้วอันนี้ไม่มีอะไรเตรียมพร้อมบุกรองเท้าของเด็กนะครับมีเลือดด้วยตัวประกันอาจจะมีบาดแผลAnalyzeเป็นเลือดโมเดล PL600ผู้ต้องหาโมเดล PL600 มองไปข้างนอกยังจับตัวประกันไว้อยู่ฮะโอเคโลเคทเรียบร้อยทีนี้ก็ออกไปเลยนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงก็รอดมั้งอยู่ที่การเจรจาด้วยโอ้โดนยิง
ถอยไปนะอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้ไม่งั้นกระโดดอย่านะขอร้องไปไปไปสวัสดีแดเนียลฉันชื่อคอนเนอร์รู้จักชื่อฉันได้ยังไงผมรู้เรื่องของคุณมากเลยล่ะผมพยายามจะพาคุณออกไปจากที่นี่โอกาสสำเร็จ 67% ทำให้ผู้ต้องหาเชื่อใจผมรู้ว่าคงโกรธอยู่แดเนียลแต่คุณต้องเชื่อผมและให้ผมช่วยคุณฉันไม่ได้ต้องการให้แกช่วยไม่มีใครช่วยฉันได้สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือหยุดอย่าให้ทุกอย่างมันหยุดยังไม่ตายเขาเสียเลือดมากถ้าไม่พาเขาไปโรงพยาบาลเขาตายแน่มนุษย์ทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วถ้าคนที่ตายจะเป็นอะไรไปผมจะช่วยเหลือเขาอย่าแตะเขานะแตะเขาเมื่อไหร่จะฆ่าแกได้คุณฆ่าผมไม่ได้หรอกผมไม่มีชีวิตโอกาสสำเร็จ 65% มีอาวุธหรือเปล่ามีผมมีปืนวางตรงซะอย่าไปแต่จะคิดจะหยิบมันเล็งฉันเลยถึงแล้วไม่เอาปืนแล้วเขาจะเอาตัวใหม่เข้ามาแล้วคุณก็โกรธนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฉันคิดว่าฉันเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาแล้วฉันรู้ว่าฉันสำคัญมาตลอดแต่ฉันเป็นแค่ของเล่นพอเล่นเสร็จแล้วก็ทิ้งผมรู้ว่าคุณกับเอมม่าสนิทกันมากคุณคิดว่าเขาทรยศแต่ว่าเธอก็โกหกฉันฉันคิดว่าเธอรักฉันซะอีกแต่ฉันคิดผิดเธอก็แค่เหมือนมนุษย์ทุกคนแต่เดี๋ยวไม่เอานะฟังผมนะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณอารมณ์ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เท่านั้นไม่มันไม่ใช่ความผิดฉันฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้ฉันรักพวกเขารู้ไหมแต่ฉันเป็นไรค่ะเป็นแค่ทาสที่ต้องรอรับใช้คำสั่งโถ่ฟังเสียงพูดดีไม่ไหวแล้วบอกเฮลิคอปเตอร์ให้ออกไปดูดิสถานการณ์ควบคุมได้แล้วครับนั่นแหละผมทำตามที่คุณต้องการแล้วนะคุณต้องเชื่อผมนะแดเนียลปล่อยตัวประกันไปแล้วผมสัญญาว่าทุกอย่างจะโอเคฉันอยากให้ทุกคนออกไปจากที่นี่และฉันต้องการรถพอไปจากเมืองฉันจะปล่อยเธอไปขอบคุณไมซ์แต่แบบไม่ได้หรอกแดเนียลปล่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นซะผมสัญญาว่าคุณจะไม่เจ็บตัวฉันไม่อยากตายคุณไม่ตายหรอกนะผมแค่ต้องการอยากจะคุยด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนคุณเชื่อใจผมได้เลยโอเคฉันจะเชื่อคุณคุณโกหกผมคอนเนอร์คุณโกหกผมคนที่สั่งยิงไม่ใช่ผมนะแต่ก็เข้าใจฮะไม่ว่ายังไงก็ตามภารกิจสำเร็จแล้วที่จริงผมก็อยากซื้อเกมนี้มาเล่นนะแต่คือณตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาเล่นนะฮะผมกำลังยุ่งอยู่กับการเรียน
คอันนี้ก็สรุปกันไปนะครับผมเล่นอันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะรอบแรกผมก็จบด้วยฉากนี้ครับรอบที่2ผมจบด้วยการตาย รอบที่3ก็เหมือนเดิมครับแต่อีก4อันอีก4 5อันนี้ก็น่าจะไม่ดีเท่าอันนี้มั้งผมคิดว่าอันนี้ดีสุดแล้วนะเราไปตายตัวประกันก็รอดด้วยนะครับแต่ยังไงเดนเนลผมว่ายังไงก็ต้องตายว่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะอันนี้เป็นตัวเดโมเล่นได้เฉพาะแค่สีนี้เท่านั้นนะครับส่วนตัวเต็มเนี่ยถามว่าจะเล่นไหมเป็นเรื่องของในอนาคตครับแต่ว่าต่อให้ผมเล่นก็ยังมันก็ไม่ได้ต่างอะไรนะโอเคบ๊ายบายครับ We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.